ของธุรกิจเสริมความงามนะคะช่วงนี้สาวๆต้องระมัดระวังเพราะว่าจะมีคลินิกเถื่อนแล้วก็แพทย์เถื่อนนะคะมาทําการให้การรักษาเจ้าหน้าที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพพร้อมผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะเข้าจับกลุ่มแพทย์ในคลินิกเสริมความงามแถวๆวิภาวดีค่ะหลังจากที่ได้รับแจ้งว่า เป็นหมอเถื่อนค่ะโดยเจ้าหน้าที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณาสุขแล้วก็เจ้าหน้าที่สำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยารวมไปถึงตำรวจปราบปรา,ปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าตำรวจปคบอนะคะเข้าตรวจสอบสถานเสริมความงามดรจโจเทนค่ะที่เปิดเป็นคลินิกเวชกรรมภายในซอยวิภาวดี16พบว่าคลินิกนี้นะคะที่มีใบอนุญ,ญาตเปิดดําเนินการอย่างถูกต้องโดยมีชื่อของนายแพทย์จิรเดชเพ่งแสวงเป็นผู้ ขอใบอนุญาตแต่ว่ากลับให้ในายแพทย์รุ่งโรจน์นนทเสนมารักษาแทนซึ่งก็ถือว่าการกระทําแบบนี้มีความผิดทางวินัยและจรยะิยธรรมเจ้าหน้าที่จึงจับกลุ่มนายแพทย์รุ่งโรจน์ไว้สอบสวนแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเอาผิดรวมไปถึงเร่งตรวจสอบยาที่นํามารักษาผู้ป่วยด้วยว่าเป็นยาผิดกฎหมายหรือไม่เพื่อที่จะดําเนินคดีต่อไปค่ะ